ตอนนี้ครับการไหว้ครูของชายานั้นมวยชายาเป็นมวยในศึกสงครามนั้นการสำรวจพื้นที่โบราณเนี่ยไม่มีเวทีอย่างนี้นะครับเป็นการต่อสู้ในลานดินนะครับมีทั้งหลุมบ่อนะขวดทรายนะครับแล้วก็มีทั้งทิศทางของตะวันนะครับเราต้องเดินสำรวจพื้นที่ก่อนนะครับแล้วระหว่างนี้ก็เป็นการวางกลมวยว่าจะเอาตะวันเข้าตาคู่สู้ยังไงนะครับถ้าตะวันยังตาเราถือว่าเราก็ต่อสู้ไม่ได้วิธีนี้เป็นวิธีหนึ่งของการสำรวจพื้นที่จุดชายภูมิก่อนที่จะต่อสู้จริงนะครับเพื่อวางกลดักผู้ต่อสู้นะครับเมื่อได้ที่แล้วก็ผินหน้าไปทางทิศตะวันออกที่ครูบาอาจารย์เราอยู่หรือวันนั้นที่ครูบาอาจารย์อยู่เราก็จะหันหน้าทางนั้นนะครับแล้วการไหว้ครูชายาจะไม่เหมือนคนนั่งยองๆเห็นไหมพร้อมต่อสู้ตลอดเวลาแล้วเป็นต่อไปก็บริกรรมเวทมนต์คาถาของเรานะครับแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการกราบเบญจางคประดิษฐ์เบญจางก็คือ5อย่างนะครับศอกสองหน้าผาก1เข่า2เป็น5นี่คือเบญจางคประดิษฐ์นะครับเป็นการนอบน้อมพระนัตไตรเข้ามานะครับทำด้วยถึงครูบาอาจารย์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับและการไหว้ครูจะไม่เหมือนคนอื่นนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชายาโดยตรงทีเดียวนะครับซึ่งพวกเขาก็สามารถฝึกฝนได้เป็นอย่างดีซึ่งถึงเวลาจะน้อยก็ตามแต่ว่ามีความสามารถเฉพาะตัวสูงมากนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราชมกันนะครับกับพวกเขานั้นว่ากันว่านี่คือนักชกต้นแบบเป็นผู้จุดประกายเป็นการเริ่มต้นบูมวยไทยในรูปแบบการแข่งขัน3ยกจนกระทั่งเป็นที่นิยมนะครับการสูดลมหายใจเป็นไงครับคุณปานครับการสูดปราณสูดปราณเพื่อสำรวจอารมณ์และจิตของเราตอนนั้นว่าเป็นอย่างไรบางคนมันการตื่นเต้นก็ต้องสำรวจปานก็มีลมข้างขวาลมซ้ายจะลมจันทร์และกาลาที่ซ้ายและสุริยะกาลาวันนี้เป็นวันอะไรต้องรู้แล้วให้กระทืบกระทำการฝั่งนั้นเพื่อจะสมบูรณ์ตามประเพณีโบราณตรงนี้นะครับผมนะครับนี่เป็นรายละเอียดตั้งแต่ก่อนการต่อสู้จะเริ่มเลยนะครับครับเราดูลักษณะของมวยไทยก็เป็นหลักการบริหารจริงๆนะครับดูสภาพแวดล้อมคือสำรวจที่เรียกว่าสวอตแอนาลิซิสกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการสู้แบบ2ต่อ1ครับโบราณก่อนๆจะมีการพ่นน้ำที่เชือกครับแล้วเชือกที่พันไว้เนี่ยมันจะขมิ้นแรงแน่นทีเดียวครับเป็นได้ดิบเป็นได้ดิบยิ่งรัดแล้วโบราณจริงจะมีก้นหอยจับอย่างเดียวติดไว้ต่อยนี่สามารถจมูกฉีกคล้ายๆเป็นสนับเลยครับเพราะว่าแข็งมากครับถ้าเพิ่มหนักมากขึ้นอันนี้กัดกฎหมายคมน้ำนะครับหลังจากนั้นก็นี่ย่างสามขุมของชายานะครับพร้อมสายรับที่เหลี่ยมรับคู่ต่อสู้เสมอนะครับเวลานะครับนะครับเป็นมวยรับที่แน่นนะครับจึงใช้สองรับปักก็จบเกมทันทีได้เลยนะครับการยกย่ำสามขุมพร้อมที่จะตอบโต้กระปักเมื่อไหร่ครับรับเป็นซับที่สองแก้ด้วยการแก้ที่ด้วยท่าเราสวยงามนี่ครับไม้สามารถขยับได้ในไม้เดียวช้างสะบัดยากครับตามได้ก่อนนะครับหนักหน่วงดุแรงทุกลูกนะครับผมนะครับเจ้าบัวขาวทำได้ดีมากนะครับนะครับสามารถถ่ายทอดวิชาชายามาได้ดีทีเดียวนะครับการต่อสู้ในโบราณสามารถต่อสู้รอบทิศได้เพราะศัตรูนั้นไม่มีหนึ่งเดียวแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นวิชาของเราสามารถใช้ในกองทัพตอบโต้ลุกลับได้ทุกคนรอบตัวเรานะครับเพราะเป็นวิชาแห่งการปกป้องพระเจ้าแผ่นดินนะครับเป็นวิชาทนายเลือกเป็นราชองครักษ์ของเรานะครับนะครับการสืบทอดถึงทุกวันนี้ถือว่าเป็นบุญของคนไทยนะครับครับเราต่อสู้นั้นในการดูชั้นดูเชิงนะครับดูตลอดเวลาวางเท้าแต่ละก้าวแต่ละอย่างนะครับชมพิธี2013กำลังอยู่ในช่วงของการโชว์นะครับโชว์ศิลปะมวยชายาโดยบัวขาวบัญชาเมฆแล้วก็ก้าวล้านเล็กก้าววิชิตและเปาสีก้าววิชิตรูปร่างอยู่กับเราครับเชิญครับครับครับจะดูชมต่อไปนะครับว่ายกนี้แล้วจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครับบัวขาวสามารถจะสู้กับ2คนในจังหวะนะครับได้ลูกไม้ใดบ้างในการใช้ครับในการป้องกันตอบโต้ตลอดเวลาครับชายามีการรับลูกตอบโต้ป้องกันอย่างว่องไวนะครับพร้อมที่จะระหว่างนี้จะมีการเดินชั้นเชิงแล้วเพื่อเอาไม้ดักหรือไม้รับไม้เด็ดเราพยายามเก็บให้ได้นะครับรับนะครับนี่เป็นช้างสลัดช้างเขาจะสารปานงวงครับใช้คู่เลยอันใช้คู่แก้การแก้การเตะขั้นตอนนะครับ
อันนี้ประเด็นสุดได้ไหมมวยนะครับผมเสร็จแล้วก็นี่คือการโชว์ของพวกขาวบัญชาเมฆครับศิลปะมวยชายาครับพักคุณเดียวครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับ